หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานฉันกลับบ้านและเริ่มทำอาหารขนาดอยู่ในโครเมวของฉันก็กระโดดขึ้นไปบนอ่างล้างจานซ้มแล้วซามเล่ามันไม่ปลอดภัยและไม่ถูกกสุขสนะฉันจึงดูมแมวปกติแล้วมันจะฟัง แต่ในวันนั้นมันกลับเพิกเฉยต่อฉันโดยสิ้นเชิงด้วยความหงุดหงิดฉันเลยแกล้งฟาดหัวแมวอย่างหุนหันพลันแล่นหน้าแปลกที่แมวน้มตัวมาในมือของฉันอย่างสนุกสนานอาฉันตระหนักได้ว่าแมวตัวน้อยที่ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดไม่เคยถูกตีมาก่อนดังนั้นเมื่อแดดก็ตามที่มือของฉันเข้าใกล้หัวแมวแมวของฉันคิดว่า จะต้องรูปหัวแมวเบาๆน้ำตาไหลออกมาเมื่อสังเกต <_ d iam ond> เห็นสิ่งนี้ฉันหยุดทำอาหารชั่วคราววางแมวไว้บนตักของฉันแล้วลูกมันสักพักเจ้าแมวดูพอใจและเริ่มผ่อนคลายอย่างเงียบๆฉันมักจะกังวลว่าแมวตัวน้อยตัวนี้ตอนนี้สบายใจแล้วมีความสุขจริงๆหรือไม่ตั้งแต่ฉันช่วยเหลือและเลี้ยงดูมัน แต่อย่างน้อยที่สุดฉันก็ได้รับความสุขจากแมวของฉันความสุขของฉันเองก็ต้องมีส่วนทำให้แมวของฉันมีความสุขด้วยดังนั้นขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไป